สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง BizKey สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิป Unboxing นั่นเองค่ะก็คือคลิปแกะกล่องวัสดุนะคะไม่ใช่สิกล่องพัสดุนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบคลิปแรกของช่องเราเลยนะคะที่ทำการ Unboxing นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาแกะกล่องนะคะก็เป็นพัสดุที่เราสั่งมานะคะที่เราไปช้อปปิ้งออนไลน์มานั่นเองอยากรู้ไหมล่ะว่าเราช้อปปิ้งจากแอปไหนไปดูกันเลยนั่นก็คือแอป Shopee นั่นเองนะคะอยากจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีการทายอินใดๆทั้งนั้นนะคะอยากจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบซื้อของชอบพรีออเดอร์จากทางแอป Shopee มากๆเลยเพราะว่ามันใช้ง่ายนะคะถ้าสมมุติว่าเราพรีออเดอร์จากจีนนะคะจากแอปจีนแบบอย่างพวกในเว็บเต๋าเต๋าไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะแล้วก็AliExpress หรือว่าอื่นๆนะคะก็มันจะเป็นภาษาจีนเนาะบางทีก็เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันรู้สึกว่าเอ๊ะมันยุ่งยากหรือเปล่าแล้วโดยเฉพาะเต๋าเป๋านะคะถึงแม้ว่ามันจะถูกก็จริงแต่ว่าทุกอย่าง everything on the website ก็คือเป็นภาษาจีนหมดแล้วก็เราก็จะแปลไม่รู้เรื่องนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบพวกยังไงอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางอย่างนี้มากกว่าเป็นคนที่แบบเป็นเว็บที่เราสามารถไปติดต่อที่จะพรีออเดอร์กับเขาเขาจะรับพรีออเดอร์รับหิ้วอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะเสียค่าหิ้วต่างๆนานากันไปซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันยุ่งยากนะแต่ว่าพอมาเจอในแอป Shopee แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันง่ายเพราะว่าเราสามารถสั่งซื้อได้เองแล้วที่สำคัญเนี่ยรอสินค้าไม่นานด้วยนะคะประมาณแบบถ้าเร็วสุดนะก็คือ1อาทิตย์เลยแค่1อาทิตย์หรืออย่างช้าสุดเนี่ยก็แค่2วันประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสั่งทาง Shopee ราคาระดับนี้เนี่ยวัสดุแบบผ้าหรือว่าดีไซน์เนี่ยจะแบบตรงปกหรือจกตานะคะมันจะโอเคหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ นี่เลยนะคะเป็นสิ่งที่เราสั่งมาก็ราคาถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยชุดเข็มขัดหมวกแล้วก็เป็นช็อกเกอร์อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ไม่ในเรื่องของแบบเขาเรียกอะไรอะหีบห่อของมันนะคะก็ตราบใดที่ของข้างในมันยังโอเคเนาะทุกคนโดยส่วนตัวเราคิดว่าถ้าระดับนี้เนี่ยราคามันน่าจะแบบถึงพันเลยก็ว่าได้อะเอาอย่างนั้นนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะเคยซื้อแบบที่ถูกกว่านี้แล้วก็คุณภาพดีกว่านี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเราว่าเนี่ยคือแบบคือที่สุดของเราแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะมาโชว์กันว่าของเป็นยังไงนะคะนี่เลยนะคะอันนี้เป็นตัวหมวกโอ้โหทุกคนอยากจะบอกว่าวัสดุเนี่ยดีมากๆเลยให้ดูใกล้แต่ว่านะก็ยังมีความไม่เนียบอยู่นะคะเนี่ยจะเห็นเป็นรอยกาวแต่ก็ยังโอเคอยู่ตัวนี้ก็จะเหมือนไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะยังเลือกได้มันจะเป็นเหมือนกับริบบิ้นอะริบบิ้นห่อของขวัญแต่ที่ไม่ใช่แบบเขาเรียกอะไรที่ไม่ใช่เป็นแบบเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่างนั้นนะคะจะเป็นแบบผ้านะคะแล้วก็ตัวเนื้อผ้าตรงหมวกเนี่ยก็จะบางๆหน่อยแต่ก็โอเคข้างในก็มีแบบซับในอีกเขาเรียกซับในไหมอะก็มีชั้นข้างในอีกนะคะก็เป็นผ้าที่แบบคล้ายๆผ้าร่มนะคะสิ่งแรกผ่านไปแล้วนะคะต่อไปอย่างที่สองท่าดานี่เลยอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดพวกตราต่างๆที่อยู่บนชุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่เจอแล้วนะคะอย่างแรกก็คือนี่เลยอันนี้เป็นถุงมือนะคะก็มีความเย็บแบบไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราใส่ให้ดูนะคะเผื่อว่าบางคนจะงงเนาะก็คือเนี่ยเป็นแบบกระดุมเข็มดึงออกได้นะคะเป็นแบบหนังโพลีเอสเตอร์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมถูกไหมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีรูตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยมีนี่เฮ้ยบ้าใส่ผิดตรงนี้เนี่ยมันมีรูนะคะถ้าดูอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันมีข้างนี้มันก็มีเพียงแต่ว่าเหมือนการตัดเย็บมันไม่ค่อยโอเคทำให้เราเนี่ยมองไม่รู้เดี๋ยวเราใส่ให้ดูไหมท่าดานี่มันต้องสำหรับคนที่มือเล็กๆหน่อยนะคะถ้ามือคนที่อกขวบเนี่ยก็อาจจะใส่ยากอยู่กันนะคะก็ขนาดนี้ก็ยังถือว่าแบบ
ยังรัดเลยอ่ะมือผ่านไปต่อไปนะคะก็คือเข็มขัดนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเข็มขัดหนังเป็นหนังเทียมแบบบางๆเลยนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคนะคะก็เราสามารถใช้แบบเป็นเข็มขัดแฟชั่นใส่กางเกงยีนอะไรได้เลยนะถ้าคนตัวเล็กหน่อยก็ต้องเจาะรูเพิ่มนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคนะและชิ้นต่อไปนะคะก็คือเป็นเข็มกลัดแบบนี้ Police Play 8899นะคะก็คือชุดนี้เนี่ยเป็นชุดแบบเป็นชุดตำรวจนะคะก็เลยจะมีตราแบบนี้สำหรับชิ้นต่อไปนะคะก็นี่เลยเป็นแบบปกคอเสื้อทุกคนก็คือใส่อย่างนี้แล้วก็พับปกลงพอจะมองออกปะเออเนาะแล้วก็จะเข้าคู่มากับตัวนี้นะคะเน็กไทเล็กๆที่แบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่มีการเก็บเองนิดนึงนะคะเพื่อให้มันแต่งออกมาแล้วมันดูไม่โป๊ะนะคะสำหรับคนที่ชอบความเป๊ะเนาะตัวนี้มันยืดได้นะคะก็คือใส่แบบใส่เข้าไปอย่างนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะก็คือนี่เลยมาเป็นคู่นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่รัดต้นขานะคะแบบว่าเหมือนแบบแบล็คพิงค์อ่ะหนังเหมือนกันหนังบางๆนะคะก็เขามีการแบบบุขนด้วยข้างในและต่อไปนะคะสิ่งที่พวกเรารอคอยก็คือตัวชุดนั่นเองค่ะโอ้โหแสงอันนี้เป็นกระโปรงโปรงเนี่ยสั้นมากแล้วก็มีซิปด้านหลังสามารถยืดได้แต่ว่าก็ยืดได้นิดหน่อยนะเอาดีๆแทบจะไม่ยืดเลยด้วยซ้ำนะคะก็คนไซส์ L ใส่ได้นะเราว่าประมาณ L สัก29นะคะต่อไปนะคะก็คือเป็นเสื้อนั่นเองโหมาแบบโหมากเลยอ่ะตอนแรกเราคิดว่าจะมีแบบข้างในใส่ให้เนาะเพราะว่าในรูปเนี่ยก็จะเป็นเสื้อแบบเหมือนเป็นเสื้อสีดำข้างในแล้วก็ใส่ตรงนี้ทับนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่หน้าอกหน้าใจที่แบบค่อนข้างดุมๆนะคะใส่ไปก็จะสวยเลยนะคะกำลังดีนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าใส่จริงก็คือมันอยู่ใต้ราวนมไปเลยอ่ะอยู่ใต้ราวนมเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องหาเสื้อซับในมาใส่นะจ๊ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนกับการรีวิวชุดคอสเพลย์ที่พรีออเดอร์มาจาก Shopee ในวันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีผิดหวังกันบ้างเพราะว่าคิดว่าเราจะใส่ให้ดูแบบเต็มชุดนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันยังไม่สะดวกจริงๆแล้วก็สำหรับชุดนี้เนี่ยที่เราซื้อมาก็คือจะซื้อมาขายนั่นเองนะคะก็เลยยังใส่ไม่ได้นะก็วันนี้นะคะคลิปก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเพราะว่าบ้านเราอยู่ติดถนนนะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ Facebook นะคะแล้วก็ลิงก์ร้านใน Shopee ที่เราสั่งตัวนี้มานะคะไว้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ใครสนใจซื้อสินค้าเนี่ยสามารถซื้อกับเราได้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยรับหิ้วราคาไม่แพงนะคะค่าหิ้วไม่แพงก็เราจะมีราคาติดไว้อยู่แล้วนะคะสามารถเข้าไปส่องในอัลบั้มสินค้าของ Facebook เราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะคลิปหน้าเนี่ยใครอยากให้เรามาทำอะไรหรือว่าแต่งชุดคอสเพลย์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะ